ตอนนี้กำลังรอซิมอยู่นั่นเองเราออกมาจากตม.ได้แล้วถือว่าโชคดีมากนะครับที่หลุดออกมาจากตม.กันได้โอเคเดี๋ยวเราก็รับซิมเสร็จแล้วเราก็จะไปขึ้นรถหาอะไรกินกันแล้วก็เอาของไปไว้ที่โรงแรมก่อนตรงข้ามเทอร์มินอลวันนะครับเพื่อมาหาของกินใช่มาหาใช่มือแรกหลังที่มาถึงอะไรนะขวาไปมือแรกมีช็อปสเกเชอร์ด้วยเธอโอ้โหนี่คืออาคารจีเบลอาคารที่เป็นน้ำตกนะครับติดกับเทอร์มินอลวันเราจะไปหาอะไรกินกันนี่คือมือแรกที่เรามาถึงนะครับเราจะกินเช็คกันมีอะไรบ้างเธอมีอะไรบ้างป้าเอาเบอร์เกอร์อันนี้มันบีฟบีฟตอนนี้หลังจากกินเช็คเสร็จแล้วเราจะไปดูไฮไลท์อันเดอร์แรกของสิงคโปร์ก็คือตรงนี้นะคะอยู่ของช็อป Adidas นะคะช็อป Adidas ใครจะไปก็ใครจะตามรอยก็มาได้เลยนะครับมันมีน้ำตกเนี่ยจะอยู่กลางห้างเลยกลางห้างจีเวลเราสามารถเห็นได้จากทุกมุมเลยแต่ว่านี่เป็นหนึ่งในมุมที่สวยที่เราเหมาะจะเข้ามาชมน้ำตกนะครับโอ้โหสวยงามสวยงามไหมโอ้ไปดูกันเป็นสวนป่ากลางห้างนะครับที่มีน้ำตกลงมาพลังน้ำพลังไฟมหาศาลเลยทีเดียวน้ำมันจะวนได้แต่ไฟนี่คือดุทั้งวันก็จัดเป็นโซนห้างเป็นโซนป่าน้ำเวียนแต่ก็จะมีสูญเสียจากการไอน้ำที่ออกไปนะครับมีห้างดังห้างนี้ที่ติดสนามบินคือใครมาลงปุ๊บก็โดนกันทุกคนเลยทีเดียวตรงที่น้ำตกไหลลงมาก็จะเป็นอันนี้นี่เป็นชั้นล่างเลยเป็นแทบจะเป็นแท่งหลอดแก้วเลยทีเดียวหาแท็กซี่กันอยู่จะไปโรงแรมแล้วใช่ไหมได้โรงแรมแล้วไปเช็คอินโรงแรมที่นี่ก็เป็นระบบเช็คอินแบบเช็คได้ด้วยตัวเองนะครับได้การเลยแล้วก็การ์ดก็กี่ใบก็ได้แต่ต้องรักษาให้ดีไม่งั้นจะโดนปรับเยอะอยู่เราเลยพาห้อง23ชั้น23จะทั้งหมด30ห้องเอ้ย30ชั้นเดี๋ยวจะไปดูกันว่าห้องพักจะเป็นยังไงโอ้โหหูอื้อเลยชั้นเลยชั้นที่18 19ขึ้นมาหูอื้อเลยหูอื้อไงหูอื้อเลยถึงแล้วชั้น23ไปดูกันเลยทำเสียงซะตื่นเต้นแล้วม่วงเชียวจะเปิดมาก็ตื่นเต้นเปิดมาก็ม่วงเชียวทำไงดีสองสามศูนย์สี่สองสามศูนย์สี่ตรงนี้ไปดูกันเลยเกมแล้วเขาคงจะแวะไปเดินนั่งได้เลยค่ะเห็นกระเป๋าก่อนตรงไหนที่พักเราชื่อโรงแรมอะไรโยเทลเชิญครับหุ่นยนต์ผู้ชายชื่อโยเทลโอ้ยเตียงเบบี้เบบี้ยังไม่เห็นนะห้องนับว่าไม่ใหญ่นะห้องขนาดเล็กกระทัดรัดแต่ว่าก็มีครบโอ้โหนี่คือห้องน้ำวิวห้องน้ำนะครับเนี่ยว่าทุกคนไม่ได้กล้าขี้เลยวิวห้องน้ำนะครับโอ้โหมองไปเห็นเมืองเลยทีเดียวจะเป็นคล้ายๆกับที่ฮ่องกงเลยนะครับที่นี่คือห้องพักค่อน
ข้างเล็กแต่ก็ครบมีการทำธุระส่วนตัวเลยทุกคนโอ้โหมีบันไดลิงให้ลิงปีนด้วยบันไดลิงให้ลิงได้ปีนไปโอเคนี่ก็เป็นห้องบรรยากาศห้องพักในอีก3คืนของเราลิงก็ปีนขึ้นเตียงไปแล้วนี่ก็เป็นการเดินทางของเราในวันแรกกำลังไปGarden Latte Garden by B ไม่ใช่ Garden Latteกำลังลงไปที่ไหน Art Science Museum มาดูซื้อตั๋วกันนะเช็คตั๋วอยู่นะครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่ไหนรู้แต่ว่ามีมิวเซียมข้างในนะฮะอันนี้คือ Art Science Museum นั่นเอง Future of the World โอเคฮะถ่ายได้ถ่ายได้หมดเลยนะครับจะโชว์ทิ้งหมวกแล้วครับอย่างแรกครับจะเริ่มทิ้งแล้วครับเริ่มทิ้งของแล้วครับตอนนี้ดีนะเรายังเก็บไว้ทันนะฮะเข้ามาในโซนแรกโซนอะไรนี่โอ้ผีเสื้อที่เราจะตามหานั่นเองไหนครับโอ้เฮ้ย
จของงานกำลังจะลงมาแล้วนู่นเนี่ยกำลังต่อแถวอยู่ที่สุดก็ได้ลงแล้วโอ้โหโอ้สไลเดอร์เป็นทางเลยครับไปเอารองเท้าตรงนู้นนี่อันยองเกมอะไรครับเนี่ยจับนกมองวังน้ำฝนนะเด็กๆก็สนุกสนานด้วยกับจินตนาการที่โซนนี้เองตอนนี้นะครับก็เป็นชั่วโมงศิลปะเราก็จะทำกันวาดรูปในจินตนาการนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่นะคะครับโอ้โหเอ็นจิชเนลตัวเอ็นหายไปตัวนึงว้าวครับต้องแก้ก่อนครับแก้งานกันครับแล้วก็จะไปขึ้นโชว์สกอร์ข้างบนนะฮะที่เราเห็นว่าเอ๊ะมันคืออะไรอ๋อเป็นจินตนาการของเด็กในการวาดรูปขึ้นตัวไหนเอ็นหายไปตัวนึง C H A N N E L เออว่ะโอ้โหจักรวันจูเนียนี่ก็หลักเซียเนียเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวดูแอนนะจ๊ะแอนมัมนะครับออนบอร์ดดูอีกตัวนะครับโอ้นี่เราโอ้โหเจอแล้วเอามานะนี่กลับหัวนิดนึงโอเคแม่ของเรานะครับมาน้ำมาน้ำนี่นี่นี่ลงมาแล้วมาน้ำใช่ใช่มาน้ำอ้าวพี่กลับมาแล้วครับพี่ครับชัดเลยโอ้โหช็อตนี้มาเฉลยมาหนีขึ้นไปแล้วไปไหนโอเค let's get outมาต่อกันที่ Cloud Forest ใกล้ๆกับ Marina Bay ดูหน่อยนะไม่จะใช่ไปดูกันเลยดีกว่าเราซื้อออนไลน์มาแล้วนะให้ zoom เราไม่ต้องไปต่อแถวซื้อแล้วเราสแกนเข้าเลยให้ดูกันข้างในจะเป็นยังไงวันนี้เรามา Cloud Forest ก่อนโอ้เย็นเชียวข้างในติดแอร์นะเย็นชุ่มฉ่ำเลยนะทุกคนสวนแนวตั้งสวนป่าแนวตั้งข้างบนมีสกายวอล์กด้วยนี่เขากำลังจะเปลี่ยนให้มันเป็นถ้าจะเป็นไม้เมืองหนาวได้เลยนะครับเพราะว่าอากาศเย็นมาก
ข้างในก็ประมาณ20ต้นๆแน่นอนล็อกเวย์ข้างบนรอบๆเลยเดี๋ยวแม่จ้าบอกว่ายังไม่สุดนะครับต้อง climb to the Lost World ชั้น7มาดูการเดินลอสเวิลด์ชั้น7เป็นยังไงThe Lost World สวนลอยฟ้านั่นเองอุ้ยสวยจังอุ้ยสวยจังก็เป็นธีมบิกกำวันผมกับโมเดิร์นนะครับน้องลมๆนี่ก่อนยาแล้วครับมีเด็กยางแตกและเลิกพักเบรกเด็กยางแตกครับนี่เป็นบังคับทางเดินลงนะครับที่เราเห็นข้างบนข้างล่างตอนเราเดินจะลงสวยเที่ยวโอ้วิวเห็นสิงคโปร์ไฟเออร์ข้างนอกด้วยโอ้โหส่วนทางออกคราวฟอเรสต์นะครับก็อย่างนี้ทำเป็นสวนให้ชมอีกต่อไปก็จะเป็นโดมที่อยู่ใกล้กันก็คือflower dome นั่นเองไปดูกันข้างในจะเป็นยังไงหนาวเหน็บไม่แพ้กันโอ้โหเหมือนจะเป็นสวนไม้เมืองหนาวเหมือนกันเป็นพืชตระกูลเมืองแหนงั้นเลยพวกนักภูมิจะรักษาอยู่ประมาณ20ไม่เกิน20สิบกว่าองศาตอนบ่ายนี่ถือว่าเย็นมากเป็นส่วนแต่ละประเทศนะครับอันนี้เป็นโซน South American Garden ซึ่งเราก็เดินผ่านไปที่จะไป Garden Boy ไปกินหอมมากเลยสูตรหอมไหมสูตรกินได้ยังมีดมต้นไม้ในเรื่องโฟเฟนเลยกลายเป็นชอบดอกไม้ขึ้นมาซะงั้นนะครับน้องเนจาเราใกล้ชิดจริงๆครับเดินเข้าหลังเลยเราก็มาถึงเป้าหมายของเราแล้วนั่นก็คือสเตย์บายเดอะเบย์ All About Stay ที่นี่นะครับมีไทยคุยซิงด้วยมาดูกันข้างในจะมีอะไรให้เราได้มั่มๆเร
ราก็ได้ร้านของเราข้าวเย็นแล้วเกลังเซราเซราอิสเซจะเป็นเซต4นะครับสเต็กมีไก่20กุ้ง6บาร์บีคิวปลาหมึก1แล้วก็เวลาก็คล้ายๆข้าวข้าวปั้นไงข้าวเหนียวบ้านเรานั่นเองมาดูกันหน้าตาจะเป็นอย่างไรนั้นไทยคุยซีนเราก็ต้องสังหารโหดผัดไทยกันสักจานหนึ่งดีค่ะจ้านี่ก็เป็นหน้าตาของมื้อเย็นมื้อแรกของเราไปจอไปด้วยผัดซีอิ๊วอาหารไทยไทยคุยซีนไก่สเต๊ะไก่สเต๊ะไก่ย่างแล้วก็อันนี้มันคือข้าวเหนียวมันก็คือข้าวเหนียวบ้านเรานะก็ข้าวปีกไก่ย่างแล้วก็มีกุ้งย่างและปลาหมึกอีก1ชิ้นบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นดินเบาเอาไว้กินกับแป้งถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเราไม่ค่อยกินหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับเรากำลังจะไปที่สุดท้ายก็คือ Marina Bay Grand Thai Singapore ไฟตอนกลางคืนกันนะและเราก็กำลังเดินทางเข้าสู่ Super Tree Grove นะครับไปดูกันเลยเราไปกินสเต๊กกันมาเพื่อรอเวลานี้ให้มันแสงมันสลัวลงหน่อยเพื่อจะได้สวยงามในการถ่ายรูปและการเข้าชมไปดูกันมีไก่ซะด้วยก็ถึงแล้วซูเปอร์ทรีตรงนี้น่าจะมีอยู่ประมาณ3ต้นต้นไม้พันปีนะครับแต่ว่าสร้างได้ไม่กี่ปีลูกสวยทีเดียวชานมเลยตอนนี้เรากำลังต่อแถวเพื่อจะซื้อไอติมแมคโดนัลด์ให้นะจ๊ะแต่อยากบอกว่าราคาไอติมนี้นะครับลองดูที่บ้านเราประมาณ10เทอร์บาทแต่ที่นี่เนี่ยราคาอยู่ที่ 1.8 ดอลลาร์สิงคโปร์1ดอลลาร์สิงคโปร์ประมาณเกือบ27บาทคูณไปก็ร่วมๆโคนละประมาณ50ต้องกินให้คุ้มเลยทีเดียวกินหมดยันกระดาษทิชชู่เลยตอนนี้อ้าวผิดด้านตรงจากก็นั่งกินไอติมพร้อมกับชมอะไรนะGiant Tree นะครับ Giant Tree Grove เดี๋ยวเราจะไปหาดงที่มันมี Tree Grove เป็นแบบหลายๆต้นเลยรอนันจะกินไอติมอยู่นะครับเมื่อกี้เป็นดงเล็กนะครับตอนนี้เรากำลังจะพาทุกท่านไปดูดงใหญ่ของ Super Tree นี่เราจะเดินไปดงใหญ่ไปดูกันนะซิว่าดงใหญ่จะอลังการงานสร้างขนาดไหนกันว้าวกำลังจังหวะแสดงพอดีเลยนะครับตอนนี้
credit and times in every evening. We hope that you have enjoyed the show and we look forward to seeing you again at the gardens. จบพอดีเลยจ้ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ดีเว้ยและที่สุดท้ายจริงๆสำหรับวันแรกนี้ก็คือไลออนเป็นทางโอ้โหเรน่าเบย์ได้ชัดเจนมากนะครับณจุดๆนี้เจ้าสิงโตน้อยของเราอยู่ไหนเนี่ยเจ้าสิงโตน้อยอยู่ไหนอาจารย์ลองเรียกเจ้าสิงโตสิเจ้าสิงโตอยู่ไหนจ๊ะยังหาเจ้าสิงโตเราไม่เจอเลยนี่เป็นวิวยามค่ำคืนของมารีน่าเบย์ครัชทูทูมิชชั่นอะแบบภารกิจของอาจารย์คืออะไรมิชชั่นภารกิจในการมาครั้งนี้คืออะไรจะถ่ายรูปแบบไหนจะถ่ายรูปกับเมอร์ไลออนห้ากินน้ำนั่นเองไปกันเลยภารกิจสุดท้ายจริงๆของวันนี้กับการมาถ่ายรูปกับเมอร์ไลออนก็ได้เกิดขึ้นแล้วยังเอามาอีกทีนึงเอามาอีกทีนึงเดินหน้าหน่อยเดินหน้าหน่อยไม่เห็นไม่ชัดลูกเดินหน้าหน่อยจะไปใกล้โอเคไปถ่ายรูปกันดีกว่าเราจะได้มาถึงแล้วนะครับเมื่อไลคอนเราจะถ่ายรูปนับเป็นภารกิจสุดท้ายของคืนนี้มาดิเฮ้ยระวังแล้วเดินขึ้นมาก่อนกำลังหาองศากันอยู่อันนี้ขึ้นมาก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับบรรยากาศที่เมืองไลออนมารีน่าเบย์สิงคโปร์ค่ำคืนนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ